ปัญหานิดหนึ่งตรงที่ว่าเรามีนวัตรกรรมที่ดีมีเทคโนโลยีที่ดีที่เพียบพร้อมแต่การให้ชาวบ้านได้รู้จักกับเทคโนโลยีเหล่านี้และได้ใช้ประโยชน์มัน<ผ>มจริงๆเนี่ยรเราเราลงไปในพื้นที่ยังไงคะให้เขาได้รู้จักตรงนี้ค่ะก็เรามีมีทีมงานที่เป็นประชาชนที่อยู่ในตำบลนั้น <c oughs> 5้าคน <c oughs> นะครับ <c oughs> บัณฑิต5คน <c oughs> และอาจารย์เนี่ยนะเราลงไปอยู่ในอยู่ในตำบลน,น,นั้นเลย <c oughs> อย่างน้อยที่สุดเนี่ยพี่น้อง5คนตรงนั้นเนี่ยเขาจะรู้อ๋อมีวัดนี่ดีมี มีการทอผ้าบ้านนั้นทําเสือบ้านนั้นทําเสือกกะอะไรเงี้ยน,นะหรือความต้องการของในตําบลนั้นเนี่ยการเข้าการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นการเข้าถึงอย่างเป็นรูปธรรมมากมไม่ใช่เป็นการลงไปอยู่อาทิตย์เดียวแต่เราอยู่กัน3เดือนเพื่อที่จะไฟล์เอาท์ให้ได้ว่าเขาต้องการอะไรนะครับแล้วเขามีอะไรที่เราต้องการช่วยให้เราช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องสตูพืช ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลผลิตและเรื่องแปรรูปเหล่านี้เนี่ยครับเราสามารถแล้วเราก็เอาเรื่องเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยเข้าไปใช่ไหมคะแล้วเรื่องเงินทุนล่ะคะเงินทุนนี้ทางเราก็ให้ไปด้วยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราให้ตําบลหนึ่งเนี่ยแสนกว่าบาทนะครับในการที่จะนี่ไม่รวมเงินเดือนนะครับไม่รวมเงินเดือนเงินเดือนพี่น้องประชาชนนั้นได้เดือนละ9,000บาทนะครับบัณฑิตได้หมื่นห้านะครับแล้วเราก็มีเงินทุน ให้เขาลงไปใช้แสนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทในแต่ละตำบลโดยที่งบประมาณของเราเนี่ยเราได้งบประมาณมาในปี2565เราได้มา3,500ล้านบาทค่ะท่านเลขาแสนกว่าบาทที่แต่ละตำบลได้กับสิ่งที่ท่านเลขาเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนในท้องถิ่นเพราะว่าท่านเองท่านก็คงลงพื้นที่ในทุกๆตำบลเนี่ยแสนกว่าบาทนี้คุ้มค่ามากแค่ไหนคะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับน้ำ เอาเอาเอาตัวอย่างเป็นรูปธรรมน้ำพริกของเขาเนี่ยไม่ได้ขายกันเฉพาะในตําบลไม่ได้ขายในเฉพาะตลาดเย็นตลาดเช้าของเขาอีกต่อไปไม่ใช่เป็นน้ําพริกที่ใส่ถุงปสติรัดยางนังกระติกอีกต่อไปนะครับแต่มีชื่อมีแล้วเราสามารถขยายตลาดให้เขาได้ดังนั้นเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้ามาเนี่ยมันมากกว่าแสนอยู่แล้วนะครับในหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องของการแปรรูปเราลงไปในตําบลนั้นเราไม่ใช่ทาแค่น้ําพริกแต่เรายังมีเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว เรายังมีเรื่องของการทอเสื้อกอกแต่มีทอทอผ้าและอื่นๆที่เราจะเอาโน้ตหาลงไปยิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าการที่ไปอบรมช่วยเหลือเขาให้เข้าใจในการขายออนไลน์